ก่อนหน้านี้พวกเราเคยพาไปพรีวิวริดดาล่าลองขับจริงกันที่ประเทศจีนแล้วนะครับกับน้องนนท์ไอมดของพวกเราถ้าใครยังไม่ได้ตามไปดูคลิปนั้นตามไปดูกันได้นะครับแต่รอบนี้ครับเรากลับมาอยู่กันที่ประเทศไทยนี่เป็นพวงมาลัยขวาครับสำหรับริดดาล่า RD6 นี่คือรถกระบะ EV ที่จะมาทำตลาดในบ้านเราเร็วๆนี้ราคาจะเปิดตัววันที่29ตุลาคมนี้ยังไงก็รอติดตามกันนะครับเอาเป็นว่ารอบนี้ผมพาทุกคนมาพรีวิวทัวร์ภายนอกแล้วก็ภายในของรถคันนี้พร้อมกับบอกสเปคภายในว่ารุ่นที่เขาจะมาจำหน่ายในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเล่ากันก่อนครับสำหรับริดดาล่าหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยชื่อนี้ที่ในประเทศจีนเองนะครับเราอาจจะเคยเห็นโลโก้ที่เป็นรถกระบะไฟฟ้าแล้วเขียนว่าเรดาร์แต่ว่าพอทำการตลาดที่ในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเองเนี่ยเขาจะใช้คำว่าริดดาล่าดังนั้นครับที่ฟอนต์กริลหรือว่าด้านหน้าของตัวรถเลยเนี่ยมีโลโก้ของริดดาล่าตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเขียนแล้วก็มีไฟด้วยนะฮะอยู่ชัดเจนเลยนะเขาดีไซน์ตัวนี้ออกมาเห็นเลยเด่นชัดวิ่งออกมาแต่ไกลนี่คือรถกระบะของริดดาล่าและเป็นรถกระบะไฟฟ้าแบรนด์ริดดาล่าเองเป็นบริษัทลูกหรือว่าเป็นซับแบรนด์ของทางจีลี่โฮลดิ้งครับจีลี่โฮลดิ้งกรุ๊ปถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ในเรื่องของการผลิตรถยนต์ภายใต้ของเครือนั้นก็จะมีทั้งจีลี่เองที่เป็นแบรนด์ของเขามี Link & Co มี Lotus Seeker นะฮะเยอะแยะเลยรวมถึงริดดาล่าด้วยก็ถือว่าอยู่ในเครือนี้ดังนั้นแม้ว่าจะอยู่ในเครือของทางจีลี่ก็ตามนะครับแต่ว่าทางริดดาล่าเองก็เป็นการแยกพัฒนาออกมานะครับริดดาล่า RD6 เนี่ยคือเขานำมาขายทั้งหมดด้วยกัน4รุ่นครับได้แก่รุ่นเริ่มต้นนะครับมันจะมีรุ่นที่แบ่งเป็นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อครับคันที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปสุดแต่เดี๋ยวขอสตาร์ทที่ตัวเริ่มต้นก่อนตัวเริ่มต้นที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อจะมีแบตอยู่ให้เลือก2ขนาดได้แก่63กิโลวัตต์ชั่วโมงและ73กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะมีแบตเตอรี่ให้เลือกอยู่2ขนาดเช่นเดียวกันครับอยู่ที่73กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็86กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้ครับคือตัวท็อปสุด86กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ครับถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดนะตัวเนี้ยคันเนี้ย86กิโลวัตต์นั้นจะใช้เป็นแบต NMC ลิเธียมนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของตัวนั้นครับอันอื่นทั้งหมดอีก3รุ่นเนี่ยจะใช้เป็น LFP ครับมาในเรื่องของสเปคพลังการขับขี่ระบบส่งกำลังของเขากันบ้างในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อครับพละกำลังของมอเตอร์จะเป็นแบบขับหลังนะครับเนี่ยขับหลังอยู่ตรงนี้เป็น Rear Wheel Drive พละกำลังของมอเตอร์อยู่ที่200กิโลวัตต์หรือประมาณ260ปลายๆแรงม้านะฮะอันนี้เขายังไม่ได้บอก Official มาว่าคอนเวิร์ตมันเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณ268หรือไม่เกิน270แรงม้าส่วนถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปสุดนะครับหรือว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive นั้นจะมาพร้อมขนาด315กิโลวัตต์ครับหรือราวๆ400กว่าแรงม้าส่วนแรงบิดครับถ้ารุ่นขับเคลื่อน2ล้อเป็น385นิวตันครับส่วนในรุ่นAll Wheel Drive นั้นแรงบิดจะอยู่ที่595นิวตันเมตรนะครับระยะทางที่วิ่งได้ครับถ้าเป็นรุ่น63กิโลวัตต์นะครับได้ที่373กิโลเมตร NEDC ครับ73กิโลวัตต์สำหรับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับได้461กิโลเมตรครับส่วนตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับในขนาดแบตเตอรี่73กิโลวัตต์ระยะทางได้ที่424กิโลเมตรและตัวท็อปสุดที่เรารีวิวเนี่ยวิ่งได้ที่455กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน200จะได้อยู่ที่ 7.3 วินาทีส่วนรุ่น All Wheel Drive จะได้อยู่ที่ 4.5 วินาทีถือว่าแรงเลยนะอัตราเร่งเนี่ยปื๊ดขึ้นไปถือว่าแรงเลยส่วนท็อปสปีดสูงสุดครับถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อได้อยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรุ่นท็อปสุดนะครับหรือว่า All Wheel Drive เนี่ยได้อยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทราบรุ่นย่อยกันไปแล้วเดี๋ยวผมพาดูดีไซน์โดยรวมข้างนอกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูพวกมิติตัวถังกับสเปคของตัวรถต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างมิติตัวถังของคันนี้ทุกรุ่นครับมีขนาดเท่ากันหมดเลยทั้ง4รุ่นนะความยาวอยู่ที่ 5,260 มิลลิเมตรความกว้าง 1,900 มิลลิเมตรและความสูง 1,880 มิลลิเมตรครับมีระยะฐานล้อ 3,120 มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงใต้ท้องรถนะครับจะอยู่ที่225มิลลิเมตรครับเห็นแล้วนะครับว่าโลโก้ของริดดาล่าอยู่ข้างหน้าบริเวณโซนนี้มีกล้องด้านหน้าให้ด้วยนะครับกล้องของเขาเองจะมีทั้งหมดรอบคันแล้วก็มีทัศนวิสัยในการมอง540องศานะครับมีการจำลองภาพขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีฟอนต์กริลตรงนี้นะครับมีกระจังลมอยู่นี่กระจังด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เท่าที่ผมส่องดูนะทึบครับตัน
นะฮะตันไม่ให้ลมทะลุเข้ามาแล้วก็ไฟหน้า LED มี Daytime Running Light ด้านหน้าตรงนี้มีระบบช่วยดูพวกเรดาร์นะครับส่องรถข้างหน้าช่วยระบบขับขี่ต่างๆมีให้อันนี้มีช่องลมที่จะระบายอากาศตัวคอยนะครับตัวแผงระบบความเย็นตรงเนี้ยเป็นแนวตั้งนะฮะเวลามีเศษขยะเข้ามาชนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะดรอปลงมาอันนี้ถือว่าโอเคครับหลายๆรุ่นอาจจะเคยมีอย่างเทสลาของผมเองมันเอียง45องศามันเป็นการดักเก็บใบไม้หรือว่าขยะชั้นดีแต่ว่าตัวนี้ตรงซึ่งเป็นปกติถือว่าดีละภายใต้ฟลังก์ของเขากระโปรงหน้าเปิดขึ้นมาได้ครับแล้วก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับ70ลิตรถือว่าเปลี่ยนพื้นที่ของเครื่องยนต์ที่เคยมีนะฮะกลายเป็นฟลังก์เก็บของได้นี่มาดูด้านข้างกันครับสำหรับตัวรถคันนี้เรื่องของล้อเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เป็นแบต63กิโลวัตต์ชั่วโมงนั้นจะให้ไซส์ยางมา17นิ้วแต่ถ้าเป็นอีกทั้ง3รุ่นนะครับจะให้ขนาดยางมาเป็น18นิ้วแล้วก็ล้อที่ให้มาเป็นล้ออันลอยด้านขอบตรงนี้ที่ผมเคาะอยู่ตัวนี้เป็นอันลอยนะครับเนี่ยเป็นโลหะแต่ว่าถ้าเป็นตรงเนี้ยจะเป็นฝาครอบเนี่ยจะเป็นอีกวัสดุนึงนะฮะมีโลโก้ของ Ridera อยู่ตรงนี้ด้วยยางที่เขาใช้นี่จะเป็นยางของประเทศจีนนะครับไซส์ยางที่ให้มา2 3 5 6 10 R18 ที่อยู่บนตัวนี้อันนี้คือซุ้มล้อแล้วก็เล่นสีดำนะฮะกระจังหน้าอยู่ใต้ตรงนี้กระจังหน้าแล้วก็ที่กันชนด้านนี้เล่นสีดำแบบด้านครับสีดำแบบด้านส่วนของช่วงล่างครับตัวนี้เป็นคอยสปริงช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดและช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์ครับต่อกันครับในบริเวณด้านข้างตรงนี้ในขอบประตูที่เราเห็นนะเขาจะเล่นเป็นขอบโลหะคล้ายๆสีโครเมียมครับแต่ว่ามันเป็นโครเมียมแบบไม่ได้โครเมียมจ๋ามันออกแนวเป็นสีด้านมากกว่านะครับตรงนี้แต่ก็เน้นเป็นโลหะมาให้นะฮะตัวกระจกมองข้างเองมีBlind Spot Warningมีให้ครับมีกล้องรอบคันที่อยู่บริเวณด้านข้างมาให้มือจับเป็นแบบปกติครับเปิดเข้ามาได้แล้วก็ด้านล่างเองก็จะมีเล่นสีโครเมียมเห็นไหมตรงนี้โครเมียมตรงนี้มันจะมีความสว่างมากกว่าตัวนี้นะเท่าที่ผมดูจากสายตาอันเนี้ยเงากว่าอันนี้ด้านกว่านะครับแล้วด้านข้างเองก็จะมีส่วนนี้ครับมีที่เหยียบให้ด้วยตรงนี้ก็จะเอาไปใช้เผื่อว่าขึ้นไปเทิร์นพวกรูฟแหลกตรงนี้นะฮะเผื่อว่าจะตั้งของอะไรเข้าไปได้เดี๋ยวขอลองเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูให้ทุกคนได้ฟังหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูภายในโอเคใช้ได้นะใช้ได้แน่นดีนิ่นแน่นดีนะครับคราวนี้ส่วนกระจกทั้ง4บานของรถคันนี้นะครับเป็นกระจกแบบชั้นเดียวนะนี่นะครับที่ผมเปิดให้ดูนะด้านหลังมีเหมือนกันครับอันนี้ก็โซนนี้ก็มาให้อยู่ถึงระดับนี้เลยนี่ขึ้นยืนได้ด้านหลังกันบ้างประตูเอ้ยแน่นนะแน่นครับมือจับตรงนี้ผมว่ามันเป็นสีออกแนวโครมดำๆรวมกันด้านบนมีโครเมียมแล้วก็ด้านล่างเป็นสีดำนะครับสอดมือเข้าไปได้นะครับบริเวณตัวถังด้านบนโซนนี้เล่นสีดำตัดกับสีเขียวของตัวรถนะครับหลังคาเป็นสีดำออกแนวเป็นสีทูโทนนะส่วนโซนด้านหลังเนี่ยตรงกระบะของเขาเหมือนเขามีตัวครอบกระบะพวกไลเนอร์เอามาให้อยู่แล้วนะเวลาที่สัมผัสลงไปนะครับแล้วนี่ก็จะมีเล่นดีไซน์มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนด้วยซุ้มล้อก็จะเล่นสีดำเหมือนกันเป็นสีดำด้านนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูโซนด้านหลังซึ่งมันจะมีความน่าสนใจอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์อยากให้ดูไฟท้ายก่อนเพราะไฟท้ายนี่ก็ดูสวยนะไฟท้ายเขาจะเล่นเป็นแนวตรงยาวสำหรับบริเวณที่กระบะแต่ว่าตรงไฟท้ายตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นตัวนี้มาด้วยนี่เหมือนเทสลาก็จะขึ้นมาปุ๊บนี่แล้วก็วิ่งแต่คือวิ่งยาวไปสุดเลยนะครับมีตัวนี้เหมือนกันมีโลโก้ของดีดาร่าแต่ตัวนี้จะเป็นนูนๆไม่มีไฟนะครับแล้วก็จะมีที่เปิดตรงนี้ด้วยนะที่เปิดตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็จะมีช็อคเนี่ยช็อคเวลาที่มันเปิดขึ้นมามันก็จะดึงมันก็จะทำให้เวลาที่เปิดมาเนี่ยมันก็จะไม่กระแทกนี่ถือว่าดีฮะมีมาให้ด้วยนี่เป็นเส้นสลิงนี่เป็นตัวช็อคนะครับเห็นไหมกระบะที่เขามีอยู่ให้เนี่ยเป็นไลเนอร์นะฮะเอาไว้ให้อย่างดีเลยไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มละณตอนนี้นะฮะแต่ว่าไฮไลท์ที่ผมอยากจะพาทุกคนดูครับอยากให้ดูตรงนี้ครับนี่ให้ดูบริเวณโซนนี้นะครับด้านหลังขวาของกระบะตัวนี้เขาจะมีฝาครอบนี้อยู่แล้วเราเปิดขึ้นมาเราจะเห็นตัวนี้ครับอันนี้คืออะไรอันนี้มันคือปลั๊กครับปลั๊ก AC เลยนะปลั๊ก AC ที่จะปล่อยกระแสออกมาเลย1ช่อง16แอมป์ครับ16แอมป์มีทั้งหมดถึง4ช่อง
ดังนั้นเนี่ยถามว่าประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือเราสามารถเอาปลั๊ก3ตาปลั๊กพ่วงครับที่เราใช้งานตามบ้านนี่แหละมาเสียบตรงนี้ออกไปเลยครับใช้ได้เลยคุณจะเสียบหม้อต้มนะฮะพัดลมไมโครเวฟอะไรต่างๆที่ใช้ไฟไม่เกิน16แอมป์16แอมป์คืออะไรคุณลองเอาจำนวนโวลต์ที่คุณเข้ากับกันไปจะได้เท่าไหร่แล้วคันนี้ปล่อยไฟรวมๆกันอยู่ที่6กิโลวัตต์ 6K นี่ถือว่าเยอะเลยนะคอมพิวเตอร์คุณจะเสียบไฟคุณจะเสียบเอามาเลยเสียบได้เลยครับต่อออกไปหม้อต้มกาน้ำร้อนอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้กดปุ๊บขึ้นตรงนี้ได้เลยนี่ครับแล้วนอกจากนี้จะมีตัว DC ด้วยนะเป็นพ็อกเก็ตเนี่ยที่จะต่อได้12โวลต์120วัตต์ก็ได้เช่นเดียวกันมีทั้ง AC แล้วก็ DC ให้เลือกอันนี้ดีสมมุติว่ารถเพื่อนๆแบตใกล้จะหมดอยากจะมาขอเติมไฟหน่อยได้ไหมก็ได้นะใช้พวก Travel Charger หรือว่า Emergency Charger ครับเสียบเข้าไปเพราะว่า16แอมป์เนี่ยปล่อยออกไปเนี่ยได้ไฟก็ราวๆ 2K อยู่นะ 2K กว่าราวๆเนี้ยสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแล้วก็บริเวณนี้เองครับมีที่เอาไว้สำหรับฮุกต่างๆไว้ใส่พวกเชือกไว้ร้อยเชือกเนี่ยแน่นๆนะครับทางด้านท้ายตรงนี้มีนะครับตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีนะครับ4ด้านนะฮะอันนี้โซนนี้มีชาร์จฟินฉลามให้ด้วยเดี๋ยวดูกันต่อครับสำหรับตัวฝาท้ายตัวนี้นี่โลโก้ลิดาไลตรงนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยแล้วเขาจะมีโลโก้ของ Geely นะครับที่เป็นโฮลดิ้งใหญ่ของทางลิดาล่าอันนี้เห็นไหมก็จะมีแบตตรงนี้ด้วยที่เขียนว่า All Wheel Drive แล้วก็รุ่น RD6 ตัวนี้มีที่ลากจูงนะครับเผื่อเชื่อมต่อเผื่อเอาไว้ลากตัวนี้สามารถเอาไปลากรถหรือว่าลากอันอื่นๆได้นะครับเนี่ยอันนี้คือช่วงล่างที่เขาอยู่นี่เป็นยางสำรองครับนี่เป็นยางสำรองอยู่เส้นนึงที่เขาใส่ไว้ให้ตัวแบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องรถตัวนั้นนะครับอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเข้าไปคราวนี้พอร์ตของการชาร์จเนี่ยอยู่บริเวณด้านขวาของตัวรถตรงนี้ครับเหนือซุ้มล้อขึ้นมาหน่อยอยู่ส่วนนี้สเปคของการชาร์จแบตนะครับถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อขนาดแบตเตอรี่63กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวเริ่มต้นสุดDC แรงสุด90กิโลวัตต์ครับส่วนอีก2รุ่นครับที่เป็น73กิโลวัตต์ทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อถ้าแบต73เนี่ยจะชาร์จได้สูงสุด DC ที่110กิโลวัตต์ครับแต่ว่าตัวท็อปสุดตัวเนี้ยจะชาร์จได้100กิโลวัตต์ครับสำหรับความแรงที่เป็นแบต NMC ตัวนี้นะครับแล้วทั้ง4รุ่นเลยถ้าหากว่าเป็นการชาร์จ AC AC คือพอร์ตตรงนี้นะครับจะรองรับการชาร์จอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์นะครับก็ไม่ถึง7อยู่ราวๆเนี่ยก็ไม่ถึง11นะครับก็ให้มาประมาณนี้นะฮะนี่เป็นโดยรวมโอเวอร์ออลของดูโซนภายนอกต่อไปผมพาทุกคนดูบริเวณโซนภายในของตัวรถกันบ้างด้วยความที่ Ridara RD6 คันนี้เขาดีไซน์มาเพื่อเป็นเน้น passenger car ไม่ได้เน้นโซนบรรทุกต้องบอกก่อนว่าผมก็เคยใช้รถยนต์4ประตูมาคือเนเจอร์ของการใช้รถยนต์4ประตูของคนทั่วๆไปนะครับก็จะเน้นเอาไว้โดยสารเป็นหลักโดยสารเป็นหลักอาจจะมีขนของบ้างขนของเป็นครั้งเป็นคราวครับไปซื้อของที่ตลาดบ้างไปแมคโครไปโลตัสหรือว่าไปตลาดต่างๆเพื่อจะซื้อของเหล่านั้นมาใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ย Ridara RD6 ก็ถูกโพซิชันมาในกลุ่มตลาดของเหล่านั้นเหมือนกันคุณอยากจะใช้รถทำงานในแต่ละวันแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์หรือจะออกไปท่องเที่ยวก็สามารถใช้งานได้อันนี้คือที่เขาดีไซน์มาให้นะครับความสวยงามความสะดวกสบายของคันนี้เป็นอย่างไรบ้างพวกนี้วัสดุเนี่ยด้านข้างของประตูนะครับนุ่มนะฮะเนี่ยบุซอฟทัชนุ่มอันนี้ก็นุ่มครับบริเวณที่วางแขนตรงนี้ก็นุ่มครับนี่ตัวนี้พีมีการเปิดปิดพวกกระจกต่างๆนะครับไฟฟ้าอันนี้นะครับอันนี้ที่เปิดเป็นแบบแมนนวล นะครับไม่ใช่ e-latch แล้วก็มาข้างในของตัวรถเนี่ยพวงมาลัยแบบ3ก้านครับด้านล่างมีการตัดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมต่างๆได้อยู่บริเวณโซนนี้ระบบAdaptive Cruise Controlหรือว่าระบบความปลอดภัยมีให้เยอะมีหน้าจอแสดงผลการขับขี่หลังพวงมาลัยครับมีหน้าจอตรงนี้ครับ 10.2 นิ้วในการคอนโทรลต่างๆนะครับข้อมูลในการขับขี่การตั้งค่าของตัวรถซึ่งคล้ายๆกับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปถือว่าทำให้มาดีเช่นเดียวกันนอกจากนี้เองครับบริเวณแผงคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยการคุมต่างๆมันไม่ใช่คุมแค่หน้าจออย่างเดียวมันมีคุมด้านล่างด้วยมีไฟฉุกเฉินให้นะครับมีการเปิดปิดพวกแอร์ตรงเนี้ยอันไหนที่เราใช้บ่อยๆเขาจะเอามาอยู่ไว้โซนนี้โดยเฉพาะเรื่องของระบบแอร์คอนดิชันมีที่ชาร์จไร้สายครับอยู่บริเวณโซนนี้พร้อมระบบระบายอากาศมีคันเกียร์แบบไฟฟ้านะครับชิปได้อยู่บริเวณโซนนี้ปรับโหมดการขับขี่ได้ซึ่งโหมดการขับขี่นั้นถ้าเป็นรุ่น2ล้อตัวเริ่มต้นมีแค่3โหมดแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับตั้งแต่แบตเตอรี่73ขึ้นมาจนถึงตัวท็อปเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด7โหมดเลยนะครับมีให้เลือกเยอะเลยมีการปรับตั้งค่าระบบรีเจนได้
มีฮิวดีเซนให้ด้วยนะครับตัวนี้มีเกียร์พาร์คมีออโต้โฮมมาให้มีช่องเก็บแก้วมีช่องเก็บของอยู่บริเวณส่วนนี้เปิดออกมานะครับให้มาเยอะเลยพอร์ต USB-C ก็มีครับตรงนี้ก็มีให้พอร์ต USB Type A ก็มีให้ตัวนี้นะครับก็รองรับการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay นะครับสมาร์ทโฟนของเรามีระบบกรอง PM 2.5 ได้มีระบบระบายอากาศที่เบาะด้วยนะครับอันนี้นั่งนุ่มกำลังดีเลยแล้วก็บริเวณเบาะตรงนี้ก็จะมีการโอบรับเป็นอย่างดีนะครับพวงมาลัยผิวสัมผัสผมว่าโอเคเลยนะเอองานดูดีแล้วก็ที่บังแดดมีไฟไหมเออที่บังแดดไม่มีไฟครับตรงนี้ไม่มีไฟมาให้จะมีไฟอยู่บริเวณโซนกลางตรงนี้นะครับด้านนี้ก็ไม่มีไฟให้เช่นเดียวกันหลังคาเป็นแบบทึบนะครับไม่ใช่หลังคากระจกวัสดุถ้าเป็นคอนโซลด้านบนตรงนี้เป็น PC ครับเวลาที่ผมเคาะเนี่ย PC ข้างในสุดใต้กระจก PC ตรงนี้เป็นนุ่มครับตรงแผงเหนือช่องแอร์ขึ้นไปนุ่มอันเนี้ยนุ่มอันนี้นุ่มครับแต่จะมีเฉพาะตรงนี้บริเวณโซนนี้ครับอันนี้ก็เป็นนุ่มอยู่นะครับจะมีเฉพาะแผงนี้แผงเดียวที่มันเป็น PC ล้วนๆนะครับลำโพงมีให้มีการปรับพวกไฟต่างๆระดับความสูงตรงนี้มีมาให้เช่นเดียวกันถือว่าเบาะนุ่มสบายครับนี่มีปรับเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเอ็นนะครับพวงมาลัยปรับเป็นแบบแมนนวล นะดึงออกมาได้ดันเข้าไปได้ยกขึ้นได้นี่ครับทิศทาง1 2 3 4อ่ะประมาณนี้ครับเป็นแบบแมนนวลล็อกได้มีปุ่มสตาร์ทเอนจินด้วยนะสตาร์ทเอนจินอยู่ตรงนี้ด้านไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายครับโอเคอ่ะดูโซนด้านหลังกันสักนิดหน่อยครับเบาะหนังนุ่มนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลกลางเองมีการปรับนี่ด้วยนะเฮ้ยมีเบาะเย็นให้ด้วยนี่ผมกดปุ๊บนี่มีเบาะเย็นทำงานแล้วก็จะมีช่องแอร์ปรับได้ตรงนี้ USB Type A แล้วก็ Type C อยู่ด้านล่างแล้วก็พื้นตรงนี้ก็จะเรียบครับแต่ก็จะมีนูนขึ้นมานิดนึงครับไม่ได้เยอะมากประมาณสักประมาณไม่ถึง5เซนที่อยู่บริเวณส่วนนี้แล้วก็เบาะเองถามว่าปรับระดับได้ไหมปึ๊บอันนี้ถ้าเอ็นหลังไม่สามารถปรับระดับได้นะครับแต่ว่ามันจะมีตรงนี้ครับที่ผมจะให้ดูถ้าผมดึงตรงนี้ขึ้นเบาะตัวนี้ครับเขาจะดีดขึ้นมาถ้าตัวท็อปเนี่ยจะมีพื้นที่การเก็บของอยู่ใต้เบาะด้วยอยู่ประมาณ48ลิตรครับรวมๆกันซึ่งเบาะนี้นะครับมันปรับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะเห็นไหมทั้งฝั่งที่ผู้นั่งทุกฝั่งเลยก็ยกขึ้นมาแบบนี้ได้ก็จะได้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเผื่ออยากจะได้ของใหญ่ๆใส่กระเป๋าถ้าบางทีกระเป๋าเดินทางหรืออะไรอย่างเนี้ยถ้าช่วงฝนตกเอามาใส่ในบริเวณโซนนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะต้องไปหาพวกติดตั้งอุปกรณ์เสริมบอกพวกนี้เขาเป็นพับแบบ60-40ได้นะฮะมีที่วางแขนให้ด้วยเช่นกันตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้ที่พักแขนแล้วก็ใส่ตัวแก้วอีก2แก้วนะฮะพนักพิงศีรษะก็เลื่อนขึ้นได้มีที่โหนที่โหนมีทั้งหมด3ด้านนะครับยกเว้นคนขับแต่ว่าบริเวณโถงห้องโดยสารตรงนี้ของด้านหลังจะไม่มีไฟ LED มาให้นะภาพรวมสำหรับคันนี้ถือว่าโอเคสำหรับ Riddara RD6เรามารอลุ้นกันอีกทีว่าราคาที่เขาจะเปิดตัวออกมาสำหรับประเทศไทยนั้นราคาที่เท่าไหร่แต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยสตาร์ทไม่เกิน1ล้านครับไม่เกิน1ล้านสำหรับตัวนี้แต่ว่าตัวท็อปสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องมารอดูกันแบตเตอรี่455สำหรับคันนี้ที่วิ่งได้นะครับยังไงก็เลือกเอาดูว่ามันจะเป็นยังไงผมมองว่าคันนี้มันเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับวงการในบ้านเราแล้วกันเพราะว่ารถกระบะเองที่จะเป็นรถกระบะ EV ยังไม่มีสำหรับ passenger car มากเท่าไหร่ Riddara ตัวนี้ก็ถือว่ามาทำการตลาดก่อนนะครับลุยน้ำได้ระดับสูง80เซนติเมตรเลยนะครับคันนี้เห็นช่วงเชียงใหม่หรือว่าเชียงรายน้ำท่วมเขาก็เอาคันนี้ไปนะก็ช่วยได้เลยแล้วก็ตัวแรงบิดเองถือว่าเยอะสำหรับรุ่น All Wheel Drive นะครับก็น่าจะเหมาะสำหรับใครที่ชื่นชอบผมมองว่าถ้าใครอยากจะได้รถยนต์กระบะแล้วก็ได้เป็นรถกระบะไฟฟ้าอันนี้จะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงที่เข้ามานะครับหากว่าจะเอาไปแต่งเสริมเพิ่มเติมอาจจะต้องหาแบบอุปกรณ์มีเต็นท์แคมปิ้งหรืออะไรต่างๆมาให้มาเสริมผมว่าก็จะทำให้คันนี้ดูหล่อแล้วก็น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเควันนี้ถือว่าเอามาพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันก่อนครับกับ Riddara RD6 รถยนต์
ไฟฟ้าที่เป็นรถกระบะที่จะมาทำการตลาดในบ้านเราเร็วๆนี้นะครับยังไงก็รอติดตามข้อมูลกันเพิ่มเติมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราจะอัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆส่วนใครอยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในช่องทางของ Ridala สามารถติดตามที่เพจของ Ridala Thailand ของทางแบรนด์ได้เลยนะครับส่วนเราเองเดี๋ยวจะมีคลิปต่างๆมาแนะนำเพิ่มเติมให้ถ้าได้ลองขับแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกทีนึงนะครับทวีฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันรอบหน้าผมต้องไอมอสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ